ท่านผู้ชมครับอากาศร้อนเมื่อวานนี้มีกรณีที่เกิดขึ้นร่วมกตัญญูส่งกู้ภัยเข้าไปช่วยชายเป็นลมหมดสติแถวรามกำแหง68เบื้องต้นเนี่ยตำรวจหัวหมากเข้าตรวจสอบก่อนที่ชายคนนี้จะวิ่งหนีแล้ววิ่งไปวิ่งมาเป็นลมหมดสติแล้วเสียชีวิตเฉยเลยฮะคือเป็นคนงานชาวเมียนมาอายุ46ปีนะคะคือเขาว่าทำงานอยู่แคมป์ก่อสร้างบริเวณนั้นอันนี้ภรรยากับเพื่อนเขาให้ข้อมูลเขาเห็นเจ้าหน้าที่ตกใจเพราะว่าใบอนุญาตทำงานเขาหมดอายุอะค่ะพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยวิ่งหนีเป็นการวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ท่ามกลางอากาศร้อนจัดก็เลยเป็นลมแล้วล้มลงหมดสติจากนั้นเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็คาดการว่าน่าจะเกิดจากฮีทสโตรกหรือว่าลมแดดแต่ว่าก็นำร่างส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุที่ชัดเจนค่ะร่วมกตัญญูนะครับช่วยกันเก็บร่างปีนี้มันอาการมันรุนแรงผิดปกตินี่ขนาดเพิ่งจะเข้าเมษายนนะ